ืบเนื่องจากที่นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่ฮูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการ Care Talk X Care Clubhouse ครั้งที่21ตอนโควิดก็ยุ่งเหยิงเศรษฐกิจก็รุ่งริ่งถามจริงเผด็จการเขาแก้ปัญหากันแบบนี้เหรอโดยโทนี่ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกมีแนวคิดให้ทหารเตรียมรถบรรทุกไว้หากกรณีรถบรรทุกหยุดวิ่งว่าเรื่องนี้สร้างความขัดแย้งแน่นอนให้ทหารขนแข่งวิธีคิดนี้คิดมิติเดียวคิดตื้นคิดผิวไม่คิดแก่นรถทหารขนได้จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่เทคนิคหรือดูแลประเภทของสิ่งที่ต้องขนทำยังไงคุณไม่ได้เรียนแม้กระทั่งขนผู้ต้องหาที่กรือเซตากใบเอารถทหารขนแต่เอาไปซ้อนกันตายเป็นแถวผมไม่รู้เรื่องเลยคือการที่รถบรรทุกไม่มีความรู้ว่าต้องขนอย่างไรต้องบรรทุกอย่างไรขนอย่างไรต้องคิดว่าเทคนิคของการขนส่งคืออะไรประเภทแต่ละอย่างคืออะไรและจากคำพูดพาดพิงเหตุการณ์พื้นที่ตากใบเพียงเพื่อตำหนิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบทหารด้วยการสั่งให้เตรียมใช้รถบรรทุกทหารขนส่งสินค้าแทนรถ10ล้อที่ขู่หยุดวิ่งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ25บาททำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นโดยทักษิณได้กล่าวตอนหนึ่งว่าสำหรับเหตุการณ์ที่มีการใช้รถ EMC ของทหารบรรทุกผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยโดยใช้วิธีจับถอดเสื้อมัดมือไพล่หลังแล้วพาขึ้นรถไปนอนเรียงซ้อนกันจนมีผู้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจถึง78ศพนั้นเกิดขึ้นในเหตุการณ์ตากใบหลังสลายการชุมนุมที่หน้าสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม47ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกวาดจับผู้ชุมนุมกว่า 1,000 คนขึ้นรถเพื่อไปสอบปากคำและเข้ากระบวนการซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีระยะทางเกือบ200กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่างทางไปเป็นจำนวนมากนับเป็นโศกนาฏกรรมที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเหตุการณ์กรือเซเมื่อวันที่28เมษายนปีเดียวกันคำพูดของนายทักษิณเมื่อปรากฏเป็นข่าวที่รายงานผ่านสื่อหลายแขนงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากพอสมควรเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งกล่าวว่าเรื่องตากใบกรือเซะจะมองแยกระหว่างคนสั่งการกับคนปฏิบัติไม่ได้เพราะคนสั่งการจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เนื่องจากหน้าที่ของผู้นำค้ำคออยู่อย่าแยกแยกไม่ได้เลยไม่ว่าคนปฏิบัติจะทำอะไรผู้นำสูงสุดต้องรับผิดชอบตอนนั้นมีอำนาจเป็นพวกเดียวกันสั่งการลงมาให้ฝ่ายปฏิบัติดำเนินการแบบนี้เขาเรียกว่านักธุรกิจแท้ไม่ปลอมเพราะสิ่งที่เขาทำมันคือธุรกิจใครล่ะสั่งให้ทำจนมีคนตายถ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจในตอนนั้นขณะที่แกนนำผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ตากใบนางแยนะสแลแมหรือกะแยนะกล่าวว่าอดีตนายกบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่คำสั่งของเขาทำให้เกิดคำถามว่าถ้าไม่ใช่คำสั่งจากเขาสิ่งที่เกิดขึ้นจะมาจากใครมาจากแม่ทัพหรือเปล่าถ้ามาจากแม่ทัพแล้วผู้นำไม่ได้สั่งให้ทำก็เป็นความผิดของแม่ทัพเองแล้วทำไมตอนนั้นไม่เอาผิดไม่ลงโทษที่ขนชาวบ้านไปแบบนั้นเขาไม่รู้ได้อย่างไรว่ารถทหารบรรทุกชาวบ้านซ้อนกัน 6-7 ชั้นแน่นอนต้องมีคนสั่งวันนั้นคันแรกเขาให้ชาวบ้านยืนทั้งหมดชาวบ้านที่ไปกับรถคันแรกจึงรอดทุกคนเพราะเขาให้ยืนถ้าจะอ้างไม่รู้ก็ได้แล้วจะเอาผิดใครเพราะสิ่งที่เกิดต้องมีคำสั่งลำพังระดับล่างๆไม่กล้าทำแน่ถ้าผู้ใหญ่ไม่สั่งให้ทำแบบนั้นกะแยนะบอกอีกเป็นไปไม่ได้ที่อดีตนายกจะไม่รู้อะไรเลยเพราะทุกอย่างต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ลงมาพอเป็นแบบนี้ก็เห็นชัดว่าคนพูดต้องการเอาตัวรอดหรือไม่เมื่อก่อนไม่เห็นพูดแบบนี้แต่พอนานๆค่อยๆหลุดออกมาเสียหายมากที่พูดเขาต้องการจะกลับมาก็พูดได้เพื่อเอาตัวรอดไม่รู้พูดได้อย่างไรคิดดูดีๆลูกน้องกับหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่สั่งให้ยิงปืนเขาก็ไม่ยิงถ้าแม่ทัพไม่สั่งก็ไม่มีใครยิงแล้วใครสั่งแม่ทัพถ้าไม่ได้สั่งก็ต้องเอาผิดแต่ไม่มีการเอาผิดตอนนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดก็ไม่เป็นไรชาวบ้านโง่เองและกลัวที่จะสู้ทั้งนี้นายทักษิณผู้ใช้ชื่อในคลับเฮาส์ว่าโทนี่ฮูดซัมได้เคยตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์กรือเซตากใบมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ร่วมแอปพลิเคชันคลับเฮาส์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์64ในหัวข้อไทยรักไทยใครเกิดทันมากองกันตรงนี้ซึ่งห้องสนทนาในครั้งนั้นได้รับความสนใจจากผู้ใช้คลับเฮาส์ชาวไทยอย่างมากและทำให้กระแสคลับเฮาส์พุ่งแรงในบ้านเราการร่วมสนทนาในคลับเฮาส์ทำให้หลายคนที่ไม่ใช่สื่อมวลชนแต่เป็นผู้ฟังทั่วไปสามารถยกมือถามนายทักษิณได้ซึ่งก็มีหลายคำถามที่กลายเป็นกระแสขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือการถามถึงเหตุการณ์กรือเซะและตากใบ
ในปี2547ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยนายทักษิณตอบว่าสำหรับเหตุการณ์ที่กรือเซะนั้นส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของทหารผมเองเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรีแต่ไม่สามารถควบคุมและเข้าใจอะไรได้มากมายก็เสียใจที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จำไม่ค่อยได้เพราะนานมาแล้วจำได้แต่เพียงว่ามีการยิงปะทะกันมากกว่าแต่ก็เสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบในท่วงทำนองจำไม่ได้ทั้งที่เหตุการณ์กรือเซะมีผู้เสียชีวิตถึง109คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟใต้ยุคใหม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ในแฮชแท็กว่าตากใบจำไม่ค่อยได้